Voice Thaiweb Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweb กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th สินค้าของ Voice Plaza นะครับมีหลายอย่างให้เลือกซื้อกันนะครับบางคนบอกว่าอาจจะไม่สะดวกผ่านทางเว็บไซต์ทำยังไงได้บ้างโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือ TikTok Shop ครับเมื่อวานนี้ผมลองเข้าไปใน TikTok Shop เฮ้ยเข้าไปได้จริงๆนะ คือจะบอกว่าไม่เคยเข้าแล้วก็ระหว่างที่จัดรายการอยู่มันก็ขึ้นเหมือนกับQR code ใช่ไหมฮะอาจารย์คือเดี๋ยวนี้เขาขึ้น QR code ที่หน้าจอเราปุ๊บเราสามารถเอาโทรศัพท์มือถือเปิดกล้องสแกนแล้วมันเข้าไปใน TikTok Shop ได้เลยพอเปิด TikTok Shop แต่มันเป็นอื่นขึ้นมาตกใจแล้วปิดอาจารย์ต้องระวังนะมันเสียง AV นี่ไม่ใช่ AV มันคลิปอะไรไม่รู้บ้าๆพี่ดูคุณผู้ชมผมยืนยันไม่ใช่ AV เขามองไม่ค่อยเห็นเราหรอกนะคะแล้วจะปิดเสียงยังไงเนี่ยอาจารย์ต้องปิดตรงนี้ฮะปิดด้านนี้แล้ว TikTok มันปิดแล้วมันไม่ไปไม่ดับอาจารย์เปิดก่อนอาจารย์เปิดก่อนอะไรวะครับตกใจเลยงั้นปิดยังนี่ปุ่มโทรศัพท์ปิดเสียงไม่เป็นโคตรกันดารไม่เป็นไรเข้าไปลองใช้เข้าไปลองใช้ผมก็ยังไม่เคยได้ลองใช้ช็อปผ่าน TikTok นะคือพอไปดูใน TikTok Shop ของ Voice พิมพ์ชื่ออะไรอะครับ TikTok อาจารย์คือเข้าไปอย่างนี้ง่ายมากเลยนะครับพอสมมติเข้าไปใน TikTok Shop ปุ๊บนะเดี๋ยวผมอ๋อของ Voice Plaza นะใช่ของ Voice TV นี่แหละอ๋อ Voice TV Voice TV ปุ๊บใช่มั้ยฮะปุ๊บนี่เดี๋ยวให้อาจารย์สิโรดูก่อนนะคุณผู้ชมมันจะมีตะกร้าตรงกลางปุ๊บปึ้งสินค้ามาเลยนี่นี่ฮะไม่เพราะมันมีของ Voice Plaza ด้วยมีสินค้าแล้วเวลาดูโปรโมชั่นก็มีในนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยฮะคุณผู้ชมขอบคุณทีมงานมากนะครับสแกน QR code ได้เลยพอสแกนปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะเข้าไปที่ TikTok ของ Voice Online มันเป็น Ad Voice Online นะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้ผ่านมือถือล่ะก็ซื้อได้เหมือนกันพี่ชูแล้ว QR code มันขึ้นมานี่ๆๆสมมติที่ QR code ได้เลยใช่มั้ยนี่หน้านี้คือเราสแกน QR code แล้วใช่มั้ยฮะคุณผู้ชมแตะไปที่ตรงกลางนะฮะตรงช่องนี้ที่เป็นตะกร้านี่ไงสินค้า Voice Plaza ขึ้นมาเลยนี่ขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็สั่งซื้อได้เลยครับสมมุติอยากได้เทียนปุ๊บนี่เสียตังค์เลยกดปุ๊บจ่ายได้เลย ง่ายไหมฮะง่ายเงินจากกระเป๋าโอเคออกแบบได้ฮะเฟรนลี่ดีฮะนี่นะฮะคือเมื่อวานไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจว่าเฮ้ย QR code มันจริงเปล่า ลองสแกนดูเอ้ยมันง่ายจริงมันทำให้เงินออกจากกระเป๋าเราง่ายมากแต่ยืนยันทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าแน่นอนนะครับของกินของใช้เต็มที่ได้เลยนะครับนะฮะอาจารย์หาคลิปป่ะฮะยังหาไม่เจอเลยครับเนี่ยปุ่มนั้นเนี่ยทำไมของผมมันไม่เห็นมีเลยครับตรงกลางฮะอาจารย์ไหนฮะเนี่ยหัวใจเนี่ยนะอาจารย์ต้องกดติดตามเหมือนครับอ๋อโอเคเนี่ยไม่ติดตาม Voice เนี่ยนะติดตามยังติดตามแล้วแต่ก็ไม่เห็นเจอปุ่มตะกร้าเลยครับเดี๋ยวเราคุยกันหลังรายการโอเคครับอ้าวไปเรื่องของโอ้กองทัพบกนี่ก็ถูกร้องเรียนมาตั้งแต่ ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้ประกอบการเข้าไปขอคุ้มครองพยานนะครับจากกรณีที่ถูกขู่ถึงท่านทำร้ายร่างกาย ถึงแก่ชีวิตเลยนะครับจากเหตุที่ออกมาเปิดเผยนะฮะเรื่องของขบวนการ อมเงินทอนเงินกู้สวัสดิการกองทัพบกนะครับมีการหักไว้ 5% เข้าสู่กระเป๋าของนายทหารยศนายพลนะครับคนที่เป็นผู้ประกอบการเขาออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะว่าถูกขู่ว่าจะถึงขั้นแก่ชีวิตเลยนะครับผู้เสียหายเนี่ยเขาใช้นามสมมติเป็นคุณก้อยเขาก็ยืนยันนะครับว่าตนเองได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการนี่ก็เล่าข้อมูลมาน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามีเงินทอนเท่าไหร่ยังไงบ้างเนี่ยนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการเอาเอกสารไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะพอเอาไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วปุ๊บเนี่ยคุณชูวัฒน์ปรากฏว่ามีนายทหารเนี่ยเขามาขู่ว่าอย่าออกมาแชร์เพิ่มนะเดี๋ยวจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับก็นำมาสู่การคุ้มครองพยานแต่ว่าตัวข้อมูลนี่เว้ยครับได้คุยไปบ้างหรือยังครับยังฮะยังใช่ไหมฮะก็น่าสนใจฮะควรจะต้องโอเคเผยแพร่ให้ทราบคือเขาบอกว่าถ้าอยากได้บ้านในราคา1.5 ล้านบาท
ก็มีการทำเพื่อที่จะทำเรื่องกู้ใช่ไหมครับจากนั้นกรมสวัสดิการก็จะอนุมัติให้กำลังพล 1.5 ล้านใช่ไหมขอ 1.5 ล้านใช่ก็จะอนุมัติ 1.5 ล้านกรมสวัสดิการก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจหลักทรัพย์ว่ามีน้ำมีไฟไหมแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนัดไปซื้อขายจำนองซื้อขายบ้านที่สร้างในราคา 900,000 บาทนะฮะแล้วที่เหลืออีก 600,000 หลักความจริงคือให้กำลังพลและค่าธรรมเนียมกองทัพบกใช่ไหมฮะตรงเนี้ยที่เป็นปัญหาคือ 1.5 ล้านที่กู้มาสร้างบ้าน 900,000 อีก 600,000 ที่บอกว่าจะให้กำลังพลแล้วหักให้กองทัพอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมกองทัพบกนี่คือ 5% ของวงเงิน 1.5 แสนครับยังมีผู้เสียหายอีกคนฮะโดนหักเงินหักไป 128,000 บาททุกเคสจาก 1.5 ล้านซึ่งมากกว่า 5% โดยไม่ทราบว่าค่าอะไรแต่เป็นค่าธรรมเนียมจริงๆไอ้การหักแบบนี้ก็ไม่ควรมีตั้งแต่ต้นแล้วนะ คือกู้เงินมาหักค่าธรรมเนียมบ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบยิ่งหักเยอะยิ่งงงเกิดจากอะไรคือโดยปกติแล้วเนี่ยสมมติกู้บ้าน1.5 ล้านสร้างจริง 900,000 อีก 600,000 เนี่ยเขาจะไปใช้ตกแต่งใช่ไหมแต่นี่กลับกลายเป็นว่าคิดเปอร์เซ็นต์จาก1.5 ล้านนะไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์จาก600,000ด้วยทำไมต้องกู้จากแล้วมีหักค่าธรรมเนียมแล้วมันไม่มีที่มาที่ไปว่าใช้อำนาจอะไรวะค่าธรรมเนียมเนี่ยมัน 5% มันเท่าไหร่นะ 70,000 ครับ5เนี่ยนะใช่ 5% มันประมาณ 75,000 แต่หักไป 128,000 ซึ่งมันสูงกว่า 5% คือ 5% ก็ไม่ควรมีอยู่แล้วไม่ควรมีมันเป็นเงินสวัสดิการอยู่แล้วทำไมกู้เงินแล้วต้องมาหักค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมอะไรแล้วหักค่าธรรมเนียมนี่มันเข้าใครค่าธรรมเนียมนี่มันเข้าใครคือตามข้อมูลมันต้องเข้ากองทัพแต่นี้กับการเขาบอกว่ากู้เนี่ยมันเป็นการกู้จากกรมสวัสดิการไม่ใช่เหรอคือถ้าเป็นอย่างนี้คือกู้เงินกองทัพแล้วกองทัพหาเงินขอเขาเอาเข้ากองทัพมันตลกจะบ้าหรือเปล่าคุณจะบ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้น 75,000 เข้าใครอาจจะไม่พูดถึง 128,000 นะฮะครับครับ 75,000 เข้าใครอันนี้ต้องเอาให้เคลียร์ก่อนกู้เงินกองทัพแต่ต้องคืนเงินให้กองทัพจากการกู้ 5% นะครับคือทางเป็นอะไรเป็นค่าดอกเบี้ยหรือเป็นค่าพิจารณาหลักฐานในการกู้หรืออะไรแต่ว่ากรณีนี้ก็เข้าสู่มาตรการคุ้มครองพยานแล้วนะเพราะว่าคือขู่ตกลงได้ใช่ไหมฮะเขาได้คุ้มครองพยานใช่ไหมฮะนี่นะเพราะว่าเขาขอใช่ใช่คือว่าที่ร้อยตรีธนกฤตเนี่ยนะครับบอกว่าหลักฐานที่ยื่นมาให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้รวบรวมไว้หมดแล้วก็จะทำหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งอยากให้ฝ่ายนี้ได้ยื่นหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยก็คือพลเอกประยุทธ์นะท่านจะได้รับทราบอีกมุมหนึ่งด้วยคิดว่าเรื่องนี้ก็เรียนผู้ใหญ่เหมือนกันมันเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานหนึ่งคงไม่ใช่องค์กรทั้งหมดอันนี้ท่านจะหมายถึงกองทัพนะครับแต่เรื่องนี้ประยุทธ์เนี่ยนะไม่ยอมตอบเลยนะสองวันนี้นักข่าวที่ทำเนียบพยายามถามแกก็เงียบกริบอย่างเดียวแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับจ่าทหารคนหนึ่งที่ไปกราดยิงที่โคราชเป็นเคสเดียวกันกลมเดียวกันเหรอใช่ครับกรณีเดียวกันคือกู้เงินมาสร้างบ้านแล้วก็ไม่ได้ออกนี่ไงนะฮะกองทัพบกออกมาชี้แจงแล้วนะครับโดยรองโฆษกกองทัพบกนะครับพลตรีหญิงสิริพันธ์สิริจันทร์งาทองนะครับบอกว่ามีกลุ่มบุคคลเข้ามาร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมนะกองทัพบกขอยืนยันว่าที่ผ่านมากองทัพบกมีโครงการกู้เงินอทบเพื่อการเคหะสงเคราะห์จริงนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังพลสามารถกู้ตามอัตราที่กำหนดซึ่งต่อไปนี้ซึ่งต่อมาได้มีการตรวจปัญหาเข้ามาดูเรื่องของการหาผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทำให้กำลังพลเดือดร้อนและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานด้านสวัสดิการกองทัพบกจึงได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและได้มีการระงับโครงการกู้เงินอทบไว้แล้วนะครับ คือตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมานะครับก็ปรับระบบเขาบอกว่าเขาไปปรับระบบแล้วก็ออกระเบียบการกู้เงินให้เป็นลักษณะการกู้ยืมผ่านสถาบันการเงินเท่านั้นและปรับระบบกู้เงินดังกล่าวทำให้กำลังพลเข้าถึงสวัสดิการได้มากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็รองโฆษกก็ยังบอกว่ากองทัพบกไม่มีนโยบายและไม่ได้ดำเนินการใดๆในการเรียกค่าใช้จ่ายหรือหักเงินส่วนต่างจากการกู้เงินของกำลังพลและการให้กู้เงินเป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระก็พูดง่ายปฏิเสธว่ามีปัญหาแล้วก็แก้ไปแล้วเราเอาผิดคนที่ทำให้เกิดปัญหาไหมล่ะใช่อันนี้สำคัญคือถ้าคุณยอมรับไม่ปัญหาคุณแก้ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะจบไปแล้วครึ่งหนึ่งก็คือเมื่อรู้ปัญหาก็แก้ปี64แต่คำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนปี64เนี่ยมันมีความเดือดร้อนกับกำลังพลจำนวนมากคุณได้ลงโทษคนที่เกี่ยวข้องไหมคุณก็ต้องแถลงชี้แจงด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไม่สมเหตุสมผลกำลังพลกู้เงินจากหน่วยงานกองทัพ
แล้วมีการหักเงินกำลังพลโดยอ้างว่าเอาไปให้กองทัพอันนี้ไม่ควรจะเกิดกับใครเลยเพราะต้องอธิบายมาด้วยว่าก่อนปี64คุณได้ทำอะไรเพื่อเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องไหมในเมื่อคุณยอมรับว่ากระบวนการมีปัญหาจริงหลังปี64แล้วคุณเลิกไปแล้วเนี่ยแปลว่าสิ่งที่คุณต้องอธิบายก่อนมาก็คือว่าก่อนปี64เนี่ยปัญหาต่างๆ1ตังไปอยู่ที่ใครสองคนที่เอาตังเข้าไปเนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้างสามคนไหนในกองทัพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้เพราะโครงการแบบนี้เป็นโครงการใหญ่ครับคุณปล่อยให้ลอยนวลไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะเกิดอีกครับแล้วรัฐมนตรีกลาโหมไม่เป็นคนต้องตอบใช่อาจจะยังแบบไปศึกษาข้อมูลอยู่มั้งอมสากอยู่ครับประมวลใช้เซลล์สมองในการประมวลไม่ได้อันนั้นนานหน่อยแรมต่ำคอมพิวเตอร์ต้องประมวลแต่พิมพ์ดีดไม่มีสมองประมวลโอ้นี่เป็นหนึ่งในคอนเทนต์คุณโน้ตด้วยนะฮะเดี๋ยวโดนสิริวัลฟ้องเดี๋ยวโดนนะฮะเดี๋ยวโดนถ้าคุณสิริจันทร์บอกงี้ฮะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกรณีกราดยิงที่โคราชเมื่อปี63นะฮะอย่าได้นำไปเชื่อมโยงกันก็แน่นอนฮะเพราะกรณีกราดยิงเนี่ยเป็นกรณีที่พลทหารไอ้ทหารชั้นผู้น้อยกระทำใช่ไหมเพราะว่าโดนจากเรื่องสวัสดิการ เรื่องนี้เหมือนกันเลยเรื่องสวัสดิการบ้านเหมือนกันเลยแต่กรณีนี้เป็นกรณีผู้ประกอบการร้องครับนะฮะก็เลยทำให้คุณรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับพูดถึงการออกมาเปิดโปงกระบวนการในครั้งนี้นะครับโดยบอกว่ามีการหักหัวคิวค่าธรรมเนียมและค่าตกแต่งบ้านนะครับจากทหารชั้นผู้น้อยที่กู้ผ่านกรมสวัสดิการทหารบกเพื่อไปสร้างบ้านนะครับก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดซ้ำเกิดซากเมื่อประเทศนี้ปล่อยให้กองทัพเป็นแดนสนธยาหาประโยชน์ได้มหาศาลจากบรรดานายพลก็ได้เป็นการกอบโกยไปดังนั้นอย่ารอให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับก็ต้องมีการปฏิรูปกองทัพไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดที่ตรงไหนพรรคก้าวไกลยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่ากองทัพต้องเข้าสู่การปฏิรูปโดยเร็วที่สุด5ข้อที่ได้แถลงเป็นนโยบายไว้ก็คือกองทัพต้องอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนมีการตรวจสอบกองทัพที่มีการตรวจตราเขาเรียกว่ามีผู้ตรวจการกองทัพที่เป็นพลเรือนให้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีการลดกำลังพลลดนายพลยกเลิกการเกณฑ์ทหารอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของพรรคก้าวไกลนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปฏิรูปปัญหาการทุจริตการตรวจสอบต่างๆก็คงไม่เกิดขึ้นแน่นอนภายในกองทัพ8ปีเรื่องพวกนี้ในกองทัพมันเยอะมากนะคือมันเยอะจนแบบโอ้โหมันทำไมทุกเม็ดเลยอ่ะมันเยอะมากจนแบบทำไมต้องขนาดนี้กันด้วยเขาอดอยากมันตายอดตายอยากมาจากไหนมันอะไรอ่ะแล้วเป็นการเยอะมากในแบบที่มันคนคุมก็ประวิตรกับประยุทธ์สองคนเองแล้วทำไมเขาไม่ลือเขาไม่แก้ปัญหาอะไรเลยอ่ะก็เขากลัวได้รับผลกระทบไงใช่ไหมจากอิทธิพลของกองทัพแต่ว่าปัญหาเนี่ยกองทัพเรื่องของการคอร์รัปชันระบบกองทัพที่มันเหลวเป๋วพวกนี้นะมันยังไม่พอนะฮะความมั่นคงของรัฐสมัยใหม่ที่จะใช้ทหารเนี่ยมันคือแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้มันสะท้อนถึงประสิทธิภาพทั้งสิ้นนี่จริงๆถ้าเราการเป็นรูปกองทัพโจทย์มันมากกว่าเรื่องคอร์รัปชันถ้าเราเป็นพวกสายแซะนะเรื่องนี้ก็ต้องแซะว่ากองทัพแค่ปัญญาในการป้องกันการโกงในหน่วยงานตัวเองยังไม่มีจะมาเสนอหน้าป้องกันการโกงระดับประเทศถ้าเป็นสายแซะก็ต้องพูดแบบนี้เนี่ยใส่ละไม่ผมไม่แต่ผมว่าเรื่องแบบนี้สายแซ่เขาก็จะพูดแบบนี้แค่ปัญญาในการป้องกันการโกงในหน่วยงานคุณยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาเสนอหน้าพูดเรื่องป้องกันการโกงระดับประเทศเอาผิดคนโกงยังไม่ได้จะมาเอาผิดคนที่มารุกรานประเทศได้ยังไงเนี่ยสายแซ่ต้องพูดแบบนี้สายไปอีกนะฮะแล้วสรุปประยุทธ์จะทำอะไรไหมเนี่ยไม่เห็นพูดอะไรเลยทำอ่ะพี่ชูวัฒน์แย่เนาะที่ออกมาชี้แจงก็คือกองทัพบกอย่างเดียวฮะแล้วก็ไม่ได้แตะด้วยว่าที่โดนกล่าวหาว่าที่ผู้ประกอบการระบุเลยว่าเป็นนายพลคนหนึ่งเรียกรับผลประโยชน์ไม่ได้แตะด้วยว่าจะไปล้วงอะไรตรงไหนใช่อ่ะสมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นแดนสนสรุปแล้วว่าถ้าทำมันคือพ้นผิดลอยนวลในทุกระดับชั้นใช่ไหมในทุกกรณีใช่ไหมตั้งแต่โกงยิงคนถ้าจับได้ก็เรื่องนโยบายนั้นไปแต่ว่าไม่มีการเอาผิดนะฮะ64เราไม่ทำนี้แล้วไงก็อย่าว่าเราสิแต่ส่วนก่อน64ก็ยืนๆกันไปแล้วกันถ้าฟังเป็นแบบนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนะไม่ได้สิไม่ได้สิครับไม่ได้สิเป็นอย่างนั้นยังไงครับคือเขาแถลงว่ามีปัญหาคุณก็ตอบว่าคุณแก้ยังไงไม่ใช่บอกว่าหลังปี64เราเลิกแล้วค่ะครับมันไม่ใช่การตอบคำถามอ่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็เห็นชอบมาตรการเรื่องข้อเสนอเพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหาปืนและยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการนี้ก็มี4มาตรการเร่งด่วนนะครับก็คือมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้แก่การอนุญาตให้มีและการใช้ปืนการจัดการอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่ากฎหมายห้ามออกใบอนุญาตนะครับ
แล้วก็มีเรื่องการผ่อนผันให้ผู้ครอบครองปืนเนี่ยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มาขึ้นทะเบียนกับภาครัฐอันนี้เป็นเครื่องของอาวุธปืนส่วนยาเสพติดเนี่ยก็คือเน้นเรื่องการค้นหาผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศติดตามข้อร้องเรียนจากประชาชนนะครับเรื่องการบำบัดยาเสพติดก็มีเช่นกันแล้วก็ป้องกันการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเช่นการพัฒนาเครือข่ายในและนอกระบบสุขภาพพัฒนาเครือข่ายในชุมชนโอ้ไปนึกถึงที่พลเอกประวิตรพูดเลยอ่ะแตะไปหมดนะฮะก็โฆษกสำนักนายกบอกว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาจะครอบคลุมในการแก้ปัญหาแต่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังโดยนายกกำชับว่าสิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้ขอให้ทำทันทีและให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนภายใน3เดือนอันนี้เป็นมาตรการที่ขึ้นมากรณีหนองบัวลำพูใช่ไหมเกิดขึ้นจากกรณีหนองบัวลำพูก็เขาครอบคุมเรื่องสุขภาพจิตเรื่องปืนเรื่องยาครับเรื่องยาเสพติดนี่ผมเห็นทวิตของคุณวาสนานานุ่มเมื่อเช้านี้เขาบอกว่ามีกองพันหนึ่งไหมตรวจยาเสพติดนะฮะใช่ไหมใช่เขาตรวจยาสิทธิ์อยู่ที่กำลังพลซึ่งแบบเดี๋ยวเขาตรวจประจำอยู่แล้วไหมเขาตรวจประจำอยู่แล้วไหมหลายหน่วยงานมีแต่ขึ้นอยู่กับผู้บังคับหน่วยเขาจะแจ้งล่วงหน้าไหมว่าวันนี้จะตรวจผมฟังข่าวตัวนี้นะผมว่าเขาแจ้งล่วงหน้าผมว่าเขาแจ้งล่วงหน้าผมแจ้งล่วงหน้าพี่ชูว่าถ้าแจ้งล่วงหน้าเกิดอะไรขึ้นถ้าใครเสพอยู่ก็ไม่เสพเพราะว่าถ้าไม่แจ้งล่วงหน้าแล้วคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านทำยังไงแต่ละคนนี้การตรวจแบบนี้มันต้องเป็นการสุ่มตรวจไหมมันมีทหารที่ทำงานมีชื่ออยู่ในส่วนหน้าแล้วไปทำงานที่บ้านด้วยคุณต้องแจ้งล่วงหน้ามันคุณจะตรวจยังไงไม่ทันเขาไม่มาใช่ไหมใช่แล้วคุณแจ้งล่วงหน้าก็หยุดยาซะหน่อยใช่ไหมไออันนี้พูดในความเป็นจริงคุณผู้ชมนึกออกไหมล่ะการจะไปตรวจเช่นตรวจหาสารเสพติดในโรงเรียนอย่างเงี้ยคุณแจ้งนักเรียนล่วงหน้าหรอแต่เขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหลายหน่วยงานที่ผมยินเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะวาสนาบอกเขาแจ้งล่วงหน้าไม่ได้บอกแต่ฟังแล้วเนี่ยดูพร้อมเพรียงมากดูพร้อมเพรียงมากความพร้อมเพรียงมันแสดงถึงอะไรการแจ้งล่วงหน้าใช่ไหมล่ะอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับทั้งหมดมันก็รูปหน้าปากจมูกนั่นแหละมันก็ค่อยเขาพยายามละกันแล้วก็เราก็เห็นว่าเดี๋ยวไปดูว่ามาตรการเอ็กซเรย์คือในการทำทะเบียนเนี่ยโดยไม่ได้แปลว่าเขาจะจับเข้าคุกอะไรเงี้ยนะฮะเขาไปเอ็กซเรย์รีเอ็กซเรย์ในพื้นที่ทั้งหมดเลยในส่วนในกองทัพอะไรเงี้ยผมว่ามันยากอะ ถ้าเกิดคุณมีผู้ประกอบการมาฟ้องว่านายพลคนนึงรับหัวคิวแล้วคุณยังไม่ได้ไปหาเลยว่าใครผิดและไม่ยอมหาด้วยเนี่ยเรื่องไอ้ยาเสพติดอะไรเงี้ยมันยิ่งปะหน้าทาจมูกเข้าไปใหญ่แต่ว่ามีเรื่องนึงที่ต้องเร่งตรวจแล้วก็เป็นข้อเสนอในคราวที่แล้วก็คือตรวจสุขภาพจิตอันนี้แจ้งล่วงหน้าได้นะฮะอ่ะลองดูว่าจะทำหรือเปล่าประเมินสุขภาพจิตเรียกว่าประเมินสุขภาพจิตของกำลังพลต้องประเมินด้วยเหรอผมไม่ให้แค่ประเมินของกำลังพลได้ไหมครับผมอยากประเมินผบ.หน่วยและผู้บังคับบัญชาคุณคิดว่าเมื่อ8ปีที่แล้วอยู่ดีเอามาทำรับประหารเนี่ยมันเป็นอาการทางจิตอยากให้ประเมินระดับผบ.ครับอ่ะเพิ่มเติมให้บรรจุเรื่องนี้ให้คือสงสารกำลังพลไงแอร์ก็เป็นกำลังพลผิดขอประเมินผบ.ด้วยแล้วกันครับครับนะฮะอ่ะเรื่อง50ล้านบาทที่หายไปเกี่ยวกับการเยียวยาชาวไร่ยาสูบเนี่ยนะฮะยืนยันว่าไม่หายเคลียร์กันจบแล้วจบแล้วนะครับเพราะว่าคุณสันติออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับบอกว่าได้จ่ายเงินเยียวยาไปหมดแล้วนะครับที่สงสัย50ล้านบาทเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งยังอยู่ระหว่างการอนุมัติด้วยนะครับก็เรียกว่าก็เห็นว่านายกขอโทษด้วยนี่ใช่ไหมขอโทษสันติด้วยขอโทษสันติแล้วก็เห็นแซวเรื่องทรงผมด้วยใช่ไหมคุณสันติทำผมมาทรงใหม่หล่อเลยนะนี่ทรงเดียวกับประยุทธ์ไงประยุทธ์เลยชมว่าหล่อเลยหรอทรงคล้ายประยุทธ์นะครับโอ้ฮะแต่ผมหนากว่าหน่อยนึงคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มาบอกเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าก็เคลียร์กันหมดแล้วแล้วก็รออนุมัติอีก56ล้านบาทนะครับรออนุมัติก็คือแน่นอนว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้แหละนะส่วนจะได้เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูการผลิตเมษาถึงพฤษภาคม2566นะครับ
วันนี้มีการเสวนาของพรรคเพื่อไทยเรื่องของปัญหาน้ำท่วมครับนะฮะก็จัดขึ้นที่พรรคเพื่อไทยนะครับ คุณปลอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็มาให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณปลอดประสบบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องตระหนักว่านี่เป็นอุทกภัยใหญ่ในรอบหลายปีน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่1ใน3ของภาคอีสานทั้งหมดนะฮะสถานการณ์ที่ผ่านมา2เดือนยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงประชาชน10ล้านคนเดือดร้อนในหลายมิติความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ทันการขาดความแม่นยำไม่เพียงพอแล้วก็ยังสังเกตเห็นความอับจนในการหาหนทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยทำให้ประชาชนไม่มีความหวังเลยนะฮะก็อันนี้หลักๆ การเสวนาครั้งนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่ลุ่มเจ้าพระยาชีมูลใช่ไหมครับเพราะว่าปีนี้อุบลหนักแล้วปีก่อนก็หนักพูดง่ายว่าอุบลมันถี่มากสถานการณ์มันเกือบจะกลายเป็นปกติไปแล้วถ้างี้แปลว่ามันจะสูญหายทั้งเมืองนะไม่ขนาดนั้นสูญหายหมายถึงว่าถ้ามันท่วมทุกปีนะตกใจคุณเข้าใจไหมถ้ามันท่วมทุกปีเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคนมันยังอยู่ได้เนี่ยมันเพราะว่า10ปีครั้งนึงอย่างที่วารินชำราบที่สสกิตธัญญาวาจาดีเนี่ยนะฮะเขาบอกไว้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในวารินชำราบที่อุบลราชธานีเนี่ยวิกฤตหนักระดับน้ำสูงอีกนิดเดียวก็จะเท่ากับน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2521แล้วประชาชนก็เลยถามว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ไปอีกเมื่อไหร่ไปอีกนานเท่าไหร่การแจ้งเตือนภัยไม่มีระบบให้ประชาชนคาดเดาระดับน้ำไปก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้อุทกภัยก็เกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำๆพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายหมดนะครับวารินชำราบนี่หนักจริงใช่หนักมากริมแม่น้ำไงแล้วที่ต่ำเยอะด้วยไงวารินชำราบเป็นจุดรับน้ำครับนะฮะก็คือเป็นจุดที่แม่น้ำโขงเต็มส่งน้ำต่อแม่น้ำโขงไงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดรับของจากทุกพื้นที่มาลงที่วารินหมดนะครับคือนอกเหนือจากพรรคเพื่อไทยแล้วนะฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลสสอ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ในมติชนออนไลน์ด้วยว่าน้ำท่วมที่อ่างทองนี้ก็ไม่เบานะฮะอ่างทองตอนนี้พูดได้คำเดียวเลยว่าเละทุกอำเภอเกือบทุกหมู่บ้านมดไม่มีที่อยู่มดไม่มีที่อยู่คุณจุวัฒน์คิดว่ามดยังไม่มีที่อยู่สถานการณ์น้ำท่วมแย่มากแทบทั้งหมดก็เลยสอบถามถึงแผนบริหารจัดการน้ำของสทนชสทนชก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีใครเป็นประธานนะอาจารย์คนนั้นนะครับพี่คนนั้นนะครับพี่ป้อมไม่รู้พี่ป้อมหรือเปล่าแต่หุ่นป้อมป้อมเหรอครับนั่นแหละเดินแล้วโยกนะครับนี่ขนาดพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ยังต้องทวงถามเรื่องนี้เลยนะฮะติดตามมันต่อนะครับว่าความคืบหน้าหลายประเด็นจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวรายการถัดไปติดตามรายการตาสว่างกับอาจารย์ศิโรจน์คำไพบูลย์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเห็นว่าเจ็บคอไอตลอดเลยกินน้ำเยอะๆตอนนี้เจ็บใจเจ็บใจนะฮะอยากจะชกคนกลับคืนโอ้โหนี่ผมต้องปิดรายการแล้วฮะเป็นห่วงพี่ชูวัฒน์เมื่อกี้คุยว่าชกไม่ใช่ความรุนแรงขอสักทีแล้วกันว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ